ร้องคนไหนเข้าใจยากที่สุดที่เป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยนะครับไม่มีอ่ะเข้าใจง่ายทุกคนอย่างมีครับวันนี้มาด้วยครับใครวะนี่ครับยิ่งงงยอดบัวงามยิ่งงงงงยิ่งยงยิงเล่นก็ยิงไม่หาหายกับไหพูดสิหายกับตับไหอะไรใหญ่กว่ากันมันมีไหขนาดเล็กมีไหขนาดใหญ่หายก็ใหญ่อยู่นะเอาภาวะปกติของทั้งคู่ไหเนี่ยมันลูกเล็กๆแล้วก็ไม่สูงแต่ไหก็ยังสูงร้อยกว่าชอบไหมชอบไหมถ้าอาภาพาพรไปนครสวรรค์ถามว่าตอนนี้อาภาพรนครสวรรค์อยู่ที่ไหนถ้าอาอาภาพาพรไปสวรรค์ไม่ได้ค่ะสวรรค์ตลกเสียปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Ateรุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาหัวเราะไปกับการแข่งขันของ2ทีมคู่กัดทีมตลกชวนชื่นปะทะทีมลูกทุ่งม่วนซื่นครับดูจากเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณจิ้มกับคุณยิ่งยงได้ประกาศสงครามกันทั้งคู่ก็ได้เปิดฉากต่อสู้อย่างดุเดือดผลปรากฏว่ายังไม่สามารถทำอะไรกันได้มีคะแนนเสมอกันอยู่ที่0-0และในเกมถัดมาก็เป็นศึกระหว่าง2สาวคุณใหม่กับคุณหานซึ่งเจ้าแม่เชฟบะก็ตอบถูกไปได้เพียงแค่2ข้อติดเท่านั้นและอย่างนี้สาวใหม่จะสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายได้หรือไม่ข้อต่อไปตั้งใจสมาธิถ้าใหม่สุดทนธันวาแต่ก็ใหม่ไม่ชอบใครใหม่สุดทนธันวาก็ใหม่ไม่ชอบธันวาไงคะเพราะว่าไปทำอะไรใหม่ล่ะมันอาจจะทำให้ใหม่โกรธเช่นไปขโมยเงินหรือไปแย่งผัวมันก็หลายมันทำสองอย่างเลยมันร้ายมากเออจะแย่งผัวด้วยมันสุดทนค่ะมันอยากจะบึ้มทุกจุดอ่ะถูกต้องมาแล้ว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 ช้อยฟังดีๆใหม่ไม่ไหมไหมไม่อยู่สี่คำนี้ไม่ไหมไหมอะไรเอาไว้พูดปฏิเสธสี่คำไม่เฮ้ยเดี๋ยวไม่สะกดยังไงที่อาถามถ้าหากว่าไม่ในที่นี้ไม่เอกก็คือปฏิเสธแต่ถ้าหากว่าไม่แบบว่ามีหอหีบไม่โทรมามาก็คือไม่แล้วแต่จะสะกดเลยให้เลือกเอาเองไม่ไม่ไหมคือคำถามไห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 มก็คือคำถามไม่ค่ะปฏิเสธไม่ถูกต้องมีช้อยอีกแล้วมาใหม่ไม่ไหมไหมเหมือนกันเลยอะไรเอาไว้ลงท้ายประโยคคำถามเพื่อชนะใหม่ไม่ไหมคำถามใหม่เมื่อกี้อาถามว่าอะไรนะคะอะไรคือคำถามอะไรเอาไว้ลงท้ายประโยคคำถามใหม่ไม่ไหมอากินข้าวไหมคือคำถามอาละพี่จิ้มพี่จิ้มถูกไหมไม่ถูกไหมไม่เขาคุยกับตัวเองอยู่ไม่เขาเปรียบเทียบไม่ไม่ไม่กับไม่ค่ะเป็นประโยคคำถามสองอันเลยใช่ค่ะอันนี้เพื่อชนะนะใช่ค่ะถูกต้องชนะแล้วมีการชนะเกิดขึ้นแล้วทีนี้ไปถึง10เลยเอสเน็กเกียร์ให้100,000เอาให้แจ็คพอตแตกเลยประเดี๋ยวถ้าไม่เพิ่งไปซื้อไม่มาเมื่อวานแสดงว่าไม่ใหม่ไม่ใหม่หรือไม่ใหม่ไม่ใหม่หรือไม่ใหม่ใหม่ไหมได้ยินอะไรไหมถ้าใหม่สุพรรณวาเพิ่งไปซื้อไม่มาเมื่อวานแสดงว่าใหม่ใหม่ไม่ใหม่หรือว่าใหม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่หรือใหม่ใหม่ใหม่มันขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อมือหนึ่งมือสองถ้าหากว่าเป็นมือหนึ่งใหม่แน่นอนไม่จบอย่าไปคิดเยอะเอาประโยคนี้แหละเดี๋ยวอาทวนอีกทีค่ะถ้าใหม่เพิ่งไปซื้อไม่มาเมื่อวานถ้าใหม่เพิ่งซื้อแสดงว่าใหม่ใหม่ไม่ใหม่หรือใหม่ใหม่ไม่ใหม่หรือใหม่ใหม่ใหม่ก็ต้องใหม่สิคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเลยอะค่ะอยากจะใช้จังเลยอะค่ะตกลงมันมีอยู่กี่คำถามเนี่ยใหม่อะไหวไหมใหม่ใหม่อันแรกอะอันแรกคืออะไรล่ะใหม่ใหม่ไม่ใหม่มันแปลว่าก็ใหม่ใหม่ก็คือของใหม่ค่ะเพิ่งซื้อมาใหม่ใหม่มันใหม่ขนาดไหนอะก็ใหม่ที่สุดอะค่ะเพราะเพิ่งจ่ายเงินซื้อมาก็ใหม่เลยถูกต้องไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วใครเป็นแฟนเก่าเราส่วนเก่าเป็นแฟนใหม่เราแสดงว่าตอนนี้ใครเป็นแฟนเราถ้าใหม่เป็นแฟนเก่าเราเฮ้ยทำไมมีเราวะเดี๋ยวก่อนถ้าใหม่เราเนี่ยคืออาถ้า
ใหม่เป็นแฟนเก่าเราส่วนเก่าเป็นแฟนใหม่เราส่วนเก่าเป็นแฟนใหม่เราแสดงว่าตอนนี้ใครเป็นแฟนเราเก่าเป็นแฟนใหม่เราเก่าค่ะเพราะว่าเก่าเป็นแฟนใหม่เราอ๋อชอบแฟนเก่าก็เก่าในที่นี้เขาอาจจะชื่อเก่าก็ได้ถูกต้องของแฟนใหม่เราเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราพูดสิถ้าแฟนเก่าของแฟนใหม่เราแฟนใหม่เราเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราทั้งหมดนี่แหละเรื่องนี้แหละมีคนเกี่ยวข้องกี่คนอ้าวถ้าแฟนเก่าของแฟนใหม่เราถ้าแฟนเก่า1ของแฟนใหม่เราแฟนใหม่2แล้วเราคือ3และเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราของแฟนเก่าเรา3ค่ะครับเพราะว่ามันมีแฟนเก่าแฟนใหม่แล้วก็มีเราแฟนเก่ากับแฟนใหม่เค้าก็เป็นแฟนกันเองด้วยแต่มีเราด้วยก็เป็น3ไงมีเราด้วยเรามีแฟนเก่ากับแฟนใหม่นะแฟนเก่ากับแฟนใหม่ของเค้าเนี่ยไปเป็นแฟนกันอีกเพราะฉะนั้นก็จะมีแฟนเก่าแฟนเก่าตัวเราตัวเราแฟนใหม่แฟนใหม่แล้วก็แฟนของแฟนใหม่ไม่รู้อะค่ะไม่เคยเป็นแฟนเก่าใครแต่พิสูจน์ว่าคนมีแฟนนี่ตอบเก่งจริงๆแล้วแฟนผู้ชนะท่านโอ้โหมันเกือบแล้วอะสดชื่นมันมีแฟนโอร่ามันดูดีไงไม่เคยเป็นแฟนเก่าใครไม่ที่เราคิดเราจะคิดไปในทางที่ดีงามคิดบวกก็ดูดีไปหมดอะไรก็ได้ทำให้เราบันเทิงใจพี่โอค่ะหนูเก่งไหมคะเก่งครับเก่งแล้วให้อะไรหนูเป็นรางวัลคะไม่มีรางวัลนะครับแต่ว่าแกอยากจะบอกว่าพี่ใหม่ก็ชอบทำตัวลายๆครับแต่ยังไงก็อยู่ในอกข้างซ้ายผมเสมอไปให้หมอไปให้หมอเขาเช็คอยู่นะว่าตกลงใบอยู่หรือมะเร็งอยู่ขอจับเข้าหน่อยชนะปรบมือว่าจะมีคุยซะหน่อยอ่ะผมไม่ต้องคุยแล้วเพราะว่าเขาคุยไปเยอะแล้วเอามาเล่นโซนที่เหลือมาท้ายสุดของทีมสองทีมเลยปรบมือหนึ่งท่านผู้มีประสบการณ์หนึ่งท่านผู้มาใหม่คุณท็อปถ้าเกิดชนะเป็นหนึ่งเท่าเก็บถ้าชนะชนะเลย20ไม่มีทางอีก1เตื้อ3จบเลยเป็นแชมป์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเลยนะเอายังไงผู้มาเก่ามาใหม่เล่นก่อนผมมาได้หลายครั้งแล้วผมว่าให้พี่ลองเก้าอี้ดูก่อนดีกว่าเอาเลยใช้พี่เล่นก่อนเหรอใช่อยากให้พี่ไส้ทะลักไม่นี่เป็นแกตัวท็อปกันละเอฟเล็กเจมันเสียวป่ะโอ๋เออนั่นแหละไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นแรกก็เสียวครับโอ๋ครับความลับของโอ๋เนี่ยพี่กำไว้เยอะเลยโอ๋ทำรายการกับพี่อ่ะแบบเป็นสเตจนู่นนี่นั่นเลยรายการเนี้ยเราก็สนิทกันตอนบทโอ๋พี่ก็บอกว่าแปะอนุโมทนาบุญด้วยไปด้วยไปโอ๋เดี๋ยวพี่ก็เข้าไปติดตามอ่านประวัติของอู๋เนี่ยใน Google เดี๋ยวมีแฟนสวยน่ารักอะไรโอ้โหแบบพี่นะแบบเป็นแฟนคลับเลยเชื่อพี่เห็นไหมว่าพี่นี่มีความจริงใจกับโอ๋ขนาดไหนเวลาคนเข้าหาผมก็อยากได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับไอโอ๋มันมีอะไรให้จะเอาบ้างเนี่ยผลประโยชน์กางเกงก็ของบริษัทครับอยู่ที่เขาแหละคือโอ้เบาๆโอ้โหเบาๆเบาๆก่อนเล่นครับผมมีคำถามครับนักร้องคนไหนเข้าใจยากที่สุดที่เป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยนะครับเข้าใจยากที่สุดก็เข้าใจง่ายๆทั้งนั้นแหละพูดกันรู้เรื่องน้องลูกทุ่งจริงใจไงดีเขาจริงใจทั้งนั้นน้องลูกทุ่งไม่มีอ่ะต้องเข้าใจง่ายทุกคนยังมีครับวันนี้มาด้วยครับยิ่งงงยอดบัวงามยิ่งงงงงยิ่งยงยิ่งเล่นก็ยิ่งไม่หาแล้วไม่ต้องอู๋รับน้องเฮ้ยต้องเดี๋ยวไปต้องเดี๋ยวไปเอาละไอ้โง่เอาลงแบบไหนบอกเลยเผื่อว่าคำสั่งเราจะเป็นคำที่สำเร็จผลเดี๋ยวไม่มีแม่เลยอ่ะยังไงทำไมอายอ่ะ
ทีมเราโดนไปแล้วนะคู่แข่งได้ไปแล้ว1ฟังคำถามดีๆอย่าเปลี่ยนแปลงคำถามตั้งสมาธิมาปริศนามาแล้วอ่ะ2นาทีจังนะท็อปตราวุฒิเคยได้ยินชื่อนี้ไหมโอ้โหเป็นดีเจฮะเออเขาเป็นคนยังไงลองพูดถึงเขาซะหน่อยอ๋อก็เป็นนักจัดรายการนะฮะความสามารถหลากหลายเคยร้องเพลงด้วยครับออกอัลบั้มด้วยครับเราจะถามเรื่องเขานี่แหละฟังดีๆท็อปสราวุธเป็นพิธีกรอะไรระหว่างลูกทุ่งท็อปไฟกับลูกทุ่งท็อปฟีโอ้เอาทวนนี่ลูกทุ่งทวนก่อนท็อปไฟกับท็อปฟีโอ้โหทำอยู่ทุกอาทิตย์กับพี่ส้มเช้งลูกทุ่งท็อปไฟแล้วมาตั้งในกับลูกทุ่งท็อปฟีลูกทุ่งท็อปฟี่ยังไม่เคยมีเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของห้านดับท็อปฟี่ยังไม่มีแล้วเกิดมันเป็นรายการลูกท็อปฟี่มันจะเป็นรายการเกี่ยวยังไงดีเกี่ยวกับลูกอมลูกอมกับลูกทุ่งก็ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่ได้ทุกตาเป็นหน้าหนึ่งละไปต่อเลยมาฟังดีๆท็อปไฟท็อปฟอร์มท็อปฟี่ถ้าอยากกินอะไรหวานๆคนกินอะไรครับเอาทวนซิท็อปไฟท็อปฟอร์มท็อฟฟี่ถ้าอยากกินอะไรหวานๆอยากกินอะไรหวานๆควรกินอะไรก็ต้องกินท็อฟฟี่ถ่ายป่ะเออใช่สิท็อฟฟอร์มไม่ใช่ท็อฟฟอร์มก็เป็นเรื่องราวของแบบว่าอาการทำให้เราแบบว่าเชื่อมั่นอะไรอย่างงี้ท็อฟไฟก็เป็นชื่อรายการเออท็อฟฟี่ท็อฟฟี่กันดีแล้วลูกอมหวานๆก็ท็อฟฟี่ถูกต้องถ้าเราไปแข่งขันกินท็อฟฟี่แล้วทำได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านๆมาจนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2แสดงว่าสถานการณ์วันนี้เราท็อป5ท็อปฟอร์มหรือท็อฟฟี่ครับทวนสิเราไปแข่งขันกินท็อฟฟี่ทำได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านๆมาใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ได้รองชนะเลิศอันดับ2อันดับ2มาก็คือคำที่3แสดงว่าสถานการณ์วันนี้เราท็อป5ท็อปฟอร์มหรือท็อปฟี่ก็ต้องเป็นท็อป5เพราะว่าติด1ใน5ท็อป5ท็อป5ท็อป5ไอ้ที่เหลือไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยท็อปฟี่ก็ไม่ใช่ท็อปฟอร์มก็ไม่ใช่ท็อป5ก็ติด1ใน5ไงแล้วได้รองอันดับ2ก็คือได้ที่3เออท็อป5ท็อป5แล้วติดท็อป5ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วถูกต้องแล้วแต่ท็อปฟี่ไม่เกี่ยวเลยถูกต้องไม่เกี่ยวเลยแล้วมันท็อปฟอร์มมั้ยท็อปฟอร์มมันก็โอเคมันก็ท็อปฟอร์มแต่ว่าแต่มันก็ท็อปฟอร์มแล้วก็ท็อปไฟด้วย2อย่างก็คุณอย่าลงครึ่งหนึ่งนะฮะมีเสียดายโอ้ท็อปฟอร์มมากเลยวันนี้ถือว่าดีมากนะแล้วก็ได้ท็อปไฟเลยไฮไฟเราจินตนาการตามไม่ได้นะไฮไฟมารุนไฟหินเหล็กไฟบอยไฟมาลายพรอันไหนร้องเพลงไม่ได้ไฮไฟมารูนไฟมารูนไฟหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟปล่อยไฟปล่อยไฟปล่อยไฟมาไรพรอ่ะไฮไฟมารูนไฟหินเหล็กไฟปล่อยไฟมาไรพรอันไหนร้องเพลงไม่ได้ไม่ได้มารูนไฟวงดนตรีเมืองนอกอันนี้โอ้โหโด่งดังมากอันนี้ร้องเพลงได้แล้วก็มีอะไรอีกปล่อยไฟปล่อยไฟมาไรพรดังอันนี้ร้องเพลงฮิตแล้วก็อะไรกันเนี่ยหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟของพี่โป่งดังโอ้ยดังเป็น20ปีแล้วอันไหนร้องเพลงไม่ได้อันไหนร้องเพลงไม่ได้เอ้าไฮไฟฟ์ร้องเพลงไม่ได้ไฮไฟฟ์เป็นนี่ไงคล้ายๆแบบ Facebook อะไรเงี้ยโซเชียลซึ่งตอนนี้คนไม่นิยมแล้วเออก็คิดว่าไม่เกี่ยวกันร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ไฮไฟฟ์ร้องถูกต้องไต่กลับขึ้นมาได้ข้อหนึ่งแล้วนะครับคุณท็อปว่าแต่ในเวลาที่เหลืออยู่พิธีกรลูกทุ่งท็อป5คนนี้จะไต่กลับขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมหรือไม่มาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับจะเป็นสัญลักษณ์ไฮไฟไง Facebook ได้หรือไม่ก็ขายแต่มือก็ได้หมดเลยมันก็ไม่เกี่ยวกับการร้องเพลงอ่ะมาไต่กลับมาใหม่นะไปต่อเลยมาลุ้นไฟมาอีกแล้วมันหินเหล็กไฟปล่อยไฟอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครั้งนี้3สิ่งโอ้ยมารูนไฟฟ์ฮิตเล็กไฟฮิตเล็กไฟปล่อยไฟปล่อยไฟอะไรเกิดขึ้นก่อนกันฮ
หินเหล็กไฟหนาที่สุดมารุนไฟนี่ไม่ถึง10ปีปล่อยไฟนี่ก็ประมาณสัก10กว่าปีหินเหล็กไฟพี่โป่งเออพี่โป่งเป็นหลักพี่โป่งเป็นหลักหินเหล็กไฟแล้วเป็นวงเขาเป็นวงเขาแต่ว่าก่อนมารุนไฟแน่ก่อนมารุนไฟก่อนปล่อยไฟด้วยปล่อยไฟอ๋อนะปล่อยไฟอาจจะดังมาก่อนเปล่าเฮ้ยแล้วเราไม่รู้ไม่ใช่นี่ไงถามพี่ยงไงอยู่ค่ายเดียวกันหินเหล็กไฟตั้งแต่พี่ยงยังไม่เกิดหินเหล็กไฟครับหินเหล็กไฟปล่อยไฟเกิดทีหลังผมหนูว่าปล่อยไฟหินเหล็กไฟเกิดก่อนพี่ป่ะไม่รู้ใช่พี่โป่งน่าจะอายุมากกว่าผมเนาะแต่ว่าความดังของเขาเกิดก่อนผมโอ้ยตั้งแต่จัดรายการสตรีเลยหินเหล็กไฟไม่ดังไม่เกี่ยวแต่ว่าเขากำเนิดเกิดขึ้นมาก่อนปล่อยไฟดีครับใช่ดิครับปล่อยไฟเกิดขึ้นก่อนปล่อยไฟมาลัยพรเนี่ยเหรอใช่เกิดขึ้นก่อนแต่การจะมาดังเริ่มมันก็อีกทีนึงสิแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาก่อนก็อายุมากกว่าโอ้โหไม่ใช่มาร้องเพลงก่อนหลังอะไรต่างสิเกิดแบบเกิดแววๆค่ะเกิดขึ้นมาก่อนกันปล่อยไฟแก่สุดจริงอายุมากกว่าอายุมากกว่ามากกว่าระบัดหินเหล็กไฟลงไม่ทันละเอางั้นฐานต่อท็อปสลาวุธรู้จักใช่ไหมเอาใหม่แล้วเหรอฮะทีนสลาวุธรู้จักใช่ไหมฮะคุ้นใช่ไหมอ้นสลาวุธนะฮะสลาวุธเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเอา3สลาวุธพอใครอ่อนวัยวุฒิที่สุดเอาชัดๆเลยท็อปสลาวุธทีนแล้วก็อ้นอ้นใครอ่อนวัยวุฒิที่สุดทีนโอ้ทีนสลาวุธทีนแต่งงานไปแล้วทีนแต่งงานไปแล้วก็น่าจะแบบว่าอายุมากกว่าทีนแล้วก็อ้นอ๋อมีทำก่อนทำหลังมันเกี่ยวกับอายุด้วยเหรอโอเคก็ดูจากการแต่งงานอ๋อดูหลายอย่างส่วนท็อปสลาวุธเนี่ยดูมันจะแก่สุดเลยนะไม่รู้นะฮะใครอ่อนวัยวุฒิที่สุดอ้นสลาวุธดูเด็กสุดถ้าเป็นอายุอ้นสลาวุธดูเด็กสุดนี่ลักษณะดูนะแต่ความจริงคือทีนนะครับทีนนะเมื่อดูแล้วก็ต้องพิสูจน์ต่อด้วยนะจริงเหรอใหม่มีจริงจริงด้วยตัวอ่อนกว่าไม่รู้แต่ว่าแก่สุดน่าจะเป็นพี่นะเอาจริงเหรอจริงเหรอยกมือขึ้นมาตบตาจับปากตัวเองแม่น้ำนายก็ได้ยินไหมแต่ก็ได้ยินนะไลฟ์ผ่านไปได้เลยกดเลยอาจจะไปสับสนในเรื่องราวของมารุนไฟหินเหล็กไฟอาจจะไปคิดถึงเรื่องการเกิดขึ้นของวงดนตรีมากกว่าได้ไม่น้อย2ลงมาแรกมันยากไหมมันสับสนไหมถ้าเกิดเราจะแนะนำผู้ที่ไม่เคยเล่นจะแนะนำว่าถ้าเจอเกมนี้จะต้องทำยังไงบ้างต้องบอกว่าอย่าคิดซับซ้อนแบบเป็นซับซ้อนซับซ้อนเกินไปบางทีบอกว่าบางทีเราคิดแบบว่าจริงจังเกินไปบางทีก็ไม่ได้แต่ก็ต้องคิดให้ถูกต้องใช่ถูกต้องคำว่าจริงจังกับถูกต้องก็ต้องเอาถูกต้องไว้ด้วยนะแต่ว่าจะจริงจังไปในทางที่โอ้คิดเยอะเกินเหตุสองโอเคไหมล่ะเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่โอเคครับเพราะว่าพี่ยงก็สองเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับยงตอนนี้เกี่ยวกับว่าไอ้กิฟต์เนี่ยเขาเด็กกว่าด้วยแล้วเขาชนะแล้วเราจะหน้าไว้ไหนอ๋อไม่พี่รู้คนแรกครับที่เราหน้าด้านเล่นนักเล่นหน้าด้านทำไมการันตีถึงขนาดเอาหน้าไว้ไหนเอาไว้ที่เดิมนั่นแหละเปลี่ยนเลยขอบใจไม่ต้องเปลี่ยนโลกละไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยพอมีปัญหาแล้วก็เอาหัวลงไปข้างล่างไม่ใช่เต่าสองตัวเป็นตัวตั้งนะสองตัวเข้ามาโอเคปัดเงินหน่อยปัดเงินหน่อยปัดเงินหน่อยกลัวไหมคุณทำเท่าไหร่ดีกว่าเอา5เอาผม5กลางๆคุณจะทำถึงไหม5คุณทำถึงไหมนั่นน่ะดิถึงเอา5คิดว่า5จะชนะแล้วว่าพี่ท็อปได้อะไรไม่เคยเล่นเลยมาครั้งแรกแล้วก็แบบชิวๆมากเขาบอก4ถ้าให้4คุณเอาเลยมั้ยเอาแปลว่าคุณต้องทํา5นะครับจริงๆคุณได้เท่าไหร่เท่าไหร่เอา2มี2แล้วผมทําแค่3เพราะว่าที่นี่23ช่อง Work Point โอ้าวเก่งสักเก่งแต่กิฟต์ได้20ทำไม่ได้เกิน2เนี่ยปังไปหาที่อยู่ใหม่แล้วไปอยู่ที่ไหนตามพี่ไปด้วยอย่าให้เสียชื่อชวนกิฟต์จัดการให้เขาจ่อยสักทีนึงสิเคยฟังว่าจ่อยจ่อยไม่ทองคำอ่ะแล้วมันจ่อยเอาคำมาแล้วคำมาหมดแล้วเฮ้ยที่หาอะไรคนบ้าอะไรชอบมุกตัวเองใจกับมุกตัวเองมีคำถามปะอ้าวมีคำถามถาม
ถ้าเขาถามอีกต้องมีแล้วเออพระอะไรไม่ห่มจีวรพระอะไรไม่ห่มจีวรพระโดนศึกถูกถูกใช่จังพระอะไรห่มจีวรพระอะไรห่มจีวรพระบิณฑบาตเออเดี๋ยวแรกไลน์ไปเล่นกันไปก็ได้เราไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อเราท่านผู้ชมและรายการเลยนักร้องลูกทุ่งคนไหนเคยบวชเรียนมาแล้วอ๋อได้ได้นักร้องลูกทุ่งคนไหนบวชเรียนมาแล้วเต็มไปหมดเลยอ่ะเบิ้ลปทุมราชไม่ใช่ครับใครอ่ะพี่ไม้ครับทำไมพี่ไม้ไม้เจริญพรผลของการตอบคำถามจะเป็นอย่างไรหมายถึงไม่ใช่คำถามนี้นะที่ตอบกันเองอ่ะเออจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เคลียร์กันเองแล้วกันเรารอยอมเรารออะไรเกิดขึ้นว่าเป็นความเห็นที่ผมพี่กิ๊ฟสู้พี่กิ๊ฟสู้เราเล่นกันไงโถอันนี้ตลกกว่าฟังสมาธิดีๆไปทีละข้อทีละข้อเลยมาปิดนะมาเลยท็อปสราวุธท็อปสราวุธใครใครวะถามต่อเลยเป็นพิธีกรอะไรระหว่างลูกทุ่งท็อปไฟกับลูกทุ่งท็อปฟี่ใครวะลูกทุ่งท็อปฟี่เอาทวนดิสราวุธเป็นพิธีกรรายการอะไรระหว่างลูกทุ่งท็อปไฟกับลูกทุ่งท็อปฟี่ท็อปฟี่น่าจะออกแบบตลกครับท็อปไฟถูกต้องเอกเป็นข้อตรงนี้จะแพ้หรือจะชนะจะได้จะถูกหรือจะผิดเพื่อเสมอนะครับเป็นประตูแพ้ได้นะครับฟังดีๆท็อป5ท็อปฟอร์มท็อปฟี่เอานี่แหละ3ช้อยถ้าอยากกินอะไรหวานๆควรกินอะไรครับมีอะไรบ้างท็อป5ท็อปฟอร์มท็อปฟี่อยากกินอะไรหวานๆควรกินอะไรท็อปฟี่อ้าวอย่างเงียบสิเออหืออือกันหน่อยตอบยังไงพี่ตอบยังมันเป็นลูกอมไงท็อฟฟี่อ่าแล้วท็อปฟอร์มกับท็อปไฟมันไม่เป็นท็อปฟอร์มมันคือแบบว่าเหมือนนักฟุตบอลนะครับแบบเก่งมากกว่านี้ท็อปฟอร์มท็อปไฟก็ท็อปไฟเพราะฉะนั้นจากกินอาหารก็เก็บตรงนี้แหละท็อปฟี่ถูกต้องเป็นตัวแล้วเป็นตัวแล้วนะแต่ชนะอยู่ด้วยสมาธิต้องดีๆนะครับอีกแค่ข้อเดียวคุณกิฟต์ก็จะทำให้ทีมมีคะแนนนำห่างไปเป็น2ต่อ0ได้แล้วล่ะครับว่าแต่เขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่อีกสักครู่รู้แน่นอนถ้าเราไปแข่งขันกินท็อปฟี่แล้วทำได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านๆมาจนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2แสดงว่าสถานการณ์วันนี้เราท็อป5ท็อปฟอร์มหรือท็อปฟี่เราไปแข่งกินเราไปแข่งกินท็อปฟี่แล้วก็ทำได้ดีกว่าครั้งทำได้ดีกว่าครั้งก่อนจนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นี่คือข้อมูลทั้งหมดถามว่าสถานการณ์วันนี้เราท็อป5ท็อปฟอร์มหรือท็อปฟี่นี่คือสิ่งที่ทำให้เราชนะหรือไม่คิดเอาเองอะไรลด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 สองคนแล้วมีคนที่เสียงสูงและที่เสียงต่ำคิดดีๆทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วก็ต้องทดสอบโอ้โหเอากูลงถ้าโหขนาดนี้น่าจะลงแล้วล่ะก็คือเราท็อปฟอร์มเพราะว่าเพราะเรากินได้กินดีกว่าครั้งที่แล้วแล้วเราได้รางวัลเท่าไหร่รองอันดับ2ก็ได้ที่3ที่3เป็นท็อปไฟไหมท็อปไฟคือ5อันดับเอออยู่ใน5อันดับนี้ไงอันนี้ท็อปไฟถูกไหมลงดิอู๋ลงลงไหมเราอยู่ในท็อปไฟเลยเนี่ยใช่ไหมก็ติด1ใน5ไหมรองอันดับ2ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่เห็นไหมยังไม่ได้เสียดายไหมไปต่อเวลายังมีไปดีดีไฮไฟมารุนไฟหินเหล็กไฟปล่อยไฟมาลายพรอันไหนร้องเพลงไม่ได้เร็วเร็วเร็วสู้กันไฮไฟเอาเลยเหรอเอาเลยครับมันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไฮไฟมันเป็นแอปเออถูกต้องไปเลยขึ้นไปเลยไปต่อไปต่อมาลุนไฟหินเหล็กไฟปล่อยไฟมาลัยพรอะไรเกิดขึ้นก่อนกันมาลุนไฟหินเหล็กไฟปล่อยไฟมาลัยพรปล่อยไฟอะไรเกิดขึ้นก่อนกันหินเหล็กไฟอธิบายสิไม่รู้ผมได้ยินเพลงเขามาก่อน
ได้ยินก็ได้ยินแต่ระหว่างที่คุณได้ยินตรงนั้นน่ะปล่อยไฟได้กำเนิดมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วถูกไหมปล่อยไฟอายุเขาเยอะที่สุดในกลุ่มชีวิตเขาเกิดกันมาก่อนแล้วกว่าจะเป็นอะไรว่าปล่อยไฟส่วนตัวก็จะว่าไปอีกทีนึงอันนี้มันซ้อนอยู่หน่อยนึงเอาท็อปตะระวุฒิทีมตะระวุฒิพ้นตะระวุฒิไทยหมดเวลาใหม่ที่ไม่ใช่คู่เดิมมาพี่ไฮกันพี่ไฮให้พี่ออกไปง่วยกันเราต้องรีบชนะเขานะเพราะเราได้มาแล้วหนึ่งถ้าเขาชนะหนึ่งเท่าไอ้ไฮไม่เท่าไหร่วะเมื่อกี้ผมเล่นก่อนแต่เนี้ยผมปวดฉี่มากอย่างที่ท็อปบอกว่าพี่จอหนูถึงกับเยี่ยมแตกเลยเหรอครับขอพี่ไปทำใจก่อนให้มีอากาศได้มั้ยโอเคคุณทายขึ้นไปนะค่ะเอสเน็กจิชนะแต่จิ้มได้นี่มันเป็นความสำราญอย่างสูงสุดเลยนะเอางั้นนะเอางั้นเลยสิโอเคโอเคนะค่ะจะชนะหรือแพ้แพ้ชนะแพ้เราขอให้เป็นจริงได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เลยมาปิตนาฟอร์ถ้าเราพูดคำว่าไฮนี่คุ้นไหมคุ้นค่ะคุ้นนะโอเคนะเอ้าไฮกับไหพูดสิไฮกับไหอะไรใหญ่กว่ากันเอาชวนสิมันมีไหขนาดเล็กมีไหขนาดใหญ่ไฮก็ใหญ่อยู่นะเอาภาวะปกติของทั้งคู่ของทั้งคู่ไฮกับไหอะไรใหญ่กว่ากันเพราะไหเนี่ยมันลูกเล็กๆแล้วก็ไม่สูงแต่ไฮก็ยังสูงร้อยกว่าชอบไหมชอบไหมเพราะฉะนั้นไฮกับไหอะไรใหญ่กว่าตอบว่าไฮค่ะพิสูจน์ได้ตะกี้ที่ยืนขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องคือไฮก็เป็นเท่านี้แหละแต่ถ้าไหเนี่ยอาจจะแบบมีไหเล็กไหใหญ่มันก็แบบเอาภาวะปกติที่เราเรียกว่าไหที่เราเห็นกันทั่วไปต้องเป็นไหยักษ์ไหโชก็ในคือภาวะพิเศษได้ไปแล้วหนึ่งไปต่อเลยค่ะอารมณ์เสียพูดสิอารมณ์เสียหมายความว่าอารมณ์หมดอายุไปแล้วกี่วันอารมณ์เสียหมายความว่าอารมณ์หมดอายุไปแล้วกี่วันอารมณ์กับอายุไม่เหมือนกันค่ะอารมณ์อ่ะมันไม่มีอายุอยู่แล้วมันไม่มีหมดอายุเหรออารมณ์เสียเนี่ยอารมณ์เสียได้ตลอดเวลาหรือว่าถ้าอารมณ์ดีมันก็ได้แต่ถ้าอารมณ์เสียทำไม่ถูกใจแหมเนี่ยถึงเลข8ไม่ได้อารมณ์เสียมันไม่ใช่อายุถูกต้องไม่เกี่ยวกับอายุมันไม่เกี่ยวกับอายุข้อต่อไปสมาธิมายังจิตดีขึ้นแล้วนะได้มา2ข้อติดแล้วนะวันนี้ถ้าอาอาพาพรไปนครสวรรค์เอาแค่นี้พูดสิถ้าอาอาพาพรถ้าอาอาพาพรไปนครสวรรค์ถ้าอาอาพาพรไปสวรรค์นครสวรรค์พาพรไปนครสวรรค์ถามว่าตอนนี้อภาพรนครสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่นี่ไงฮะอะไรไม่ได้พาอภาพรเนี่ยเขาพาพรไปอ่ะถูกต้องพาจะไปไหนอภาพรไปเขาพาพรไปจะไปไหนแล้วแต่เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับหนูแล้วรู้ไหมว่าไปไหนสวัสดีกันเรื่องของคุณแต่มาพอนอยู่ที่นี่ปกติคุยกับฝรั่งบ้างไหมมีบ้างที่ก่อนจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ฝรั่งมาคุยด้วยค่ะฝรั่งจะพูดไฮกับไฮตอนเจอหรือตอนจากไฮมันก็ต้องตอนเจอตอนเจอสิคะสวัสดีไฮลองพูดสิไฮไฮกับใครล่ะไฮกับไฮไฮกับไฮไฮกับไฮถูกต้องข้อต่อไปคนญี่ปุ่นจะพูดไฮกับไฮตอนตอบรับหรือปฏิเสธไฮยืนดีครับยืนดีอะไรได้ผมทุกทีตอบรับหรือปฏิเสธตอบรับค่ะไฮไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธถ้าปฏิเสธล่ะโนญี่ปุ่นก่อนนะไฮไฮนี่คือตอบรับถ้าปฏิเสธไม่ให้ถูกต้องแต่ว่า
ามไปนครสวรรค์รู้จักใช่ไหมรู้จักนครสวรรค์หมดไม่ได้นี่คือการเล่นของอาวบอลที่เล่นแล้วไม่ผิดเลยถูกต่อเนื่องไป5ข้อติดลงมาโอ้โหทำไปได้ไม่น้อยเลยนะครับคุณหายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเพียงพอต่อการเอาชนะตลกหัววัยอย่างคุณจิ้มชวนชื่นได้หรือไม่สัปดาห์หน้ามาดูกันครับเพียรสู้สู้เพียรสู้สู้มีกำลังใจมากเลยใช่ไหมใจมากเลยมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยยกสติมาพี่อย่าร้อนนะใจเต็มที่พี่เป็นคนเขมรนะพี่ของแรงพี่เอาของเขมรมาใส่ในตัวมันสมาธิจะมาหรือว่าแทนที่สมาธิจะมามันก็มากวนสมาธิบอกเขาว่าจะเล่นเป็นแบบไหนอ่ะเขาจะได้สบายใจผมจะเล่นแบบมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาอยู่ข้างหน้าด้วยครับคณิตคิดในใจกับคุณกิ๊บคิดนอกใจอะไรต้องใช้กระดาษทดกิ๊บคิดนอกใจเพราะอ้าวกิ๊บมันต้องคิดว่ามันไปหาใครบ้างไปใครบ้างไปงงไปตาจดเอาไว้จดรายละเอียดไว้บันทึกเอาไว้อย่าคิดเยอะตั้งแต่คิดนอกใจคิดในใจกิ๊บคิดตั้งแต่มึงเอามาหับหัวกระดาษจดเหมือนยังไม่จบเอาทั้งสองอย่างแล้วเอาอะไรต้องการอะไรโมโหไงโมโห